มูเมียคือประวัติศาสตร์ทางการแพทย์อันแปลกประหลาดในยุคกลางที่นำมาซากศพโบราณของมัมมี่มาบดแล้วทำเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและแสวงหาหนทางไปสู่การมีสุขภาพที่ดีกว่าโดยเริ่มจากความเชื่อที่ว่าร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติที่สามารถรักษามนุษย์คนอื่นๆได้ดังนั้นมัมมี่โบราณที่ผู้คนมองว่ามันเข้มขังและถูกเก็บรักษามาอย่างดีจึงถูกนำมาบดละเอียดและวางจำหน่ายภายใต้สรรพคุณของยาครอบจักรวาลที่ช่วยรักษาได้สารพัดโรคตั้งแต่กาลาโลต่อมน้ำเหลืองไปจนถึงอาการปวดหัวแต่ทำไมผู้คนในยุคนั้นถึงคิดว่าการใช้ยาจากศพมันเป็นความคิดที่ดีไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมกันได้เลยครับในยุคปัจจุบันผลิตภัณฑ์รักษาโรคทุกชนิดล้วนอยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังนั้นในด้านของส่วนผสมและปริมาณจึงเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสมซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องผ่านการทดลองมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเช่นเดียวกับในศตวรรษที่21ที่สุขภาพนับเป็นเรื่องสำคัญของคนสมัยนั้นเช่นกันดังนั้นจึงได้เกิดการทดลองต่างๆจนก่อเกิดวิธีรักษาโรคสุดพิสดารมากมายโดยเฉพาะยังยิ่งในยุคกลางที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเชกเช่นปัจจุบันเวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือการที่ชาวยุโรปมีความเชื่อตั้งต้นว่าเลือดของกลาดิเอเตอร์สามารถรักษาโรคลมบ้าหมูให้หายดีได้พวกเขาจึงนำเลือดของนักรบที่ตายแล้วมาสกัดทำเป็นยาตลอดจนถึงการใช้ไขมันของมนุษย์ในการฟื้นฟูแผลสดรวมไปถึงความเชื่อที่ว่าในกายหยาบของมนุษย์มีดวงวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ทุกร่างดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็เท่ากับว่าดวงวิญญาณกำลังอ่อนแอและเพื่อให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งก็จำเป็นต้องกินชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์คนอื่นหรือจากศพที่ตายแล้วเพื่อนำดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นมาฟื้นฟูให้กับร่างกายของผู้ที่กินแทนโดยเชื่อว่ามันคือการรักษาโรคในรูปแบบหนึ่งและตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ชาวยุโรปในยุคนั้นจึงเชื่อว่าแหล่งผลิตภัณฑ์ชั้นดีอีกอย่างก็คือร่างกายของมัมมี่โบราณที่ถูกเก็บรักษามาอย่างดีจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ชาวยุโรปเชื่อว่าการกินเนื้อมนุษย์จะช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวเองนั้นมันก็คาบเกี่ยวกับการที่พวกเขาชื่นชอบในความเข้มขลังและมนต์เสน่ห์ของอียิปต์เป็นทุนเดิมดังนั้นวัฒนธรรมและความเชื่อบางอย่างจึงมีอิทธิพลต่อชาวยุโรปเช่นกันและหนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อที่มีต่อมัมมี่ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อการกินเนื้อคนแบบดั้งเดิมของพวกเขานั่นก็คือศพของมัมมี่ที่ถูกดองหรือแช่น้ำยาสูตรพิเศษเอาไว้เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะหวนกลับคืนสู่ร่างเดิมของผู้เป็นเจ้าของจึงต้องมีการถนอมและรักษาสภาพของร่างเดิมเอาไว้ด้วยการแช่และดองน้ำยาบิทูมีนซึ่งได้ช่วยรักษาและป้องกันไม่ให้ซากศพเน่าเปื่อยหรือผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นชาวยุโรปจึงเชื่อว่าหากได้กินร่างที่มีอายุยาวนานหลายร้อยหลายพันปีก็จะได้รับพลังของดวงวิญญาณที่เข้มขลังตามไปด้วยกระนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ชาวอียิปต์ได้ผลิตสารสกัดตัวหนึ่งออกมาในช่วงราวๆศตวรรษที่12ซึ่งตอนนั้นมีการอุปทานน้ำมันดินตามธรรมชาติโดยเป็นของเหลวสีดำคล้ายยางที่เรียกว่าบิทูเมนซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วงยุคหินตอนกลางบิทูเมนก็จะถูกนำมาขึ้นรูปเป็นด้ามจับเครื่องมือต่างๆหรือใช้เป็นกาวสำหรับยึดอาวุธหินกับด้ามจับแล้วราวๆ 5,000 ปีก่อนคริสต์กาลมันก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นกาวเชื่อมวัสดุเช่นตะกร้าเก็บพืชผลในเมกาแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและในช่วง 3,000 ปีก่อนคริสต์กาลบิทูเมนถูกนำมาใช้ทำทางกั้นน้ำรวมไปถึงใช้ทำปูนสำหรับฉาบระหว่างอิฐและหินยึดส่วนแกะสลักอุดรอยรั่วของเรือและในยุคปัจจุบันบิทูเมนก็คือหนึ่งในสารที่ใช้ยึดเกาะในงานคอนกรีตแอสฟัลต์สำหรับทำถนนหรือพื้นปูทางทั่วไปที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับ
แต่สำหรับชาวอียิปต์ในช่วงเวลานั้นบิทูเมนหรือน้ำมันดินที่ได้จากการอุปทานเมืองและจากทะเลเดดซีถูกใช้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของการอบศพมัมมี่เนื่องจากมันช่วยปกป้องเนื้อของซากศพจากความชื้นและเชื้อราทั้งยังมีคุณสมบัติด้านจุลชีพหรือก็คือช่วยยับยั้งการย่อยสลายอีกทั้งน้ำมันดินที่มีสีดำยังมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าโอซิริสอีกด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการเกิดใหม่โดยใช้ร่วมกับเกลือเนตรอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อดูดน้ำจากศพแห้งและเนื่องด้วยความหนืดของบิทูเมนนั้นใกล้เคียงกับความหนืดของกากน้ำตาลดังนั้นมันจึงเป็นสารที่ประสานกับร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาความอ่อนนุ่มของเนื้อได้ก่อนที่ภายหลังจะขูดผิวหนังของมัมมี่ที่แห้งแล้วให้ออกมาเป็นผงเพื่อสกัดเป็นยาแผ่นโบราณสำหรับใช้ภายนอกโดยเชื่อว่ามันสามารถสมานกระดูกหักหรือฟื้นฟูแผลพกช้ำต่างๆและใช้เป็นยาภายในสำหรับแผ่ในกระเพาะอาหารแล้วรักษาวัณโรคโดยใช้ชื่อเรียกว่ามัมเมียหรือมูเมียซึ่งเดิมทีคำนี้มาจากภาษาเปอร์เซียที่เรียกว่ามัมมียารากศัพท์ของมันมีความหมายว่าแหวกหรือที่แปลว่าขี้ผึ้งซึ่งเกี่ยวพันกับการเตรียมยาและการเก็บรักษาศพซ้ำยังมีความหมายว่าน้ำมันดินชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับรักษาโรคตลอดจนถึงมัมมี่ที่ถูกบดเป็นผงดังนั้นคำว่ามูเมียจึงถูกนำมาเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและยุคสมัยซึ่งพ่อค้ามักตั้งราคาของมันไว้สูงมากเพราะเชื่อว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่รักษาได้ทุกโรคนอกจากนี้มันก็ยังใช้เป็นยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้อีกด้วยและตรงจุดนี้นี่เองที่มันได้กลายเป็นจุดสนใจของชาวยุโรเมื่อได้ยินว่าสารเหนียวสีดำจากร่างของมัมมี่คือสิ่งมหัศจรรย์และเป็นส่วนผสมทางยาที่มีประโยชน์พวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะรีบหามันมาครอบครองช่วงเวลานี้จึงกลายเป็นช่วงที่ตลาดการค้าของทางอียิปต์คึกคักและได้กำไรสูงเป็นอย่างมากเพราะชาวยุโรปตั้งแต่คนรวยไปจนถึงชนชั้นรากหญ้าก็ต้องการที่จะบริโภคมูเมียกันทั่วหน้าจนท้ายที่สุดมันก็ถูกส่งออกไปวางขายทั่วทั้งยุโรปในศตวรรษที่12ร้านขายยาต่างๆใช้มัมมี่ที่ถูกบดเป็นผงเป็นส่วนผสมในตำรับยารักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะด้วยการรับประทานแบบผงหรือละลายในน้ำดื่มและใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและในอีก500ปีต่อมาแพทย์ก็ได้สั่งจ่ายยาที่ทำจากขั่วกระโหลกกระดูกและเนื้อมัมมี่เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นลดอาการวิงเวียนศีรษะลดบวมจากแผลฟกช้ำหรือรักษากาฬโรคแต่เอาเข้าจริงๆก็ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อในสรรพคุณของยาตัวนี้ไปเสียหมดโดยหนึ่งในผู้ที่ออกมาต่อต้านก็คือชายนามว่าเดลาฟองเตนแพทย์หลวงชาวฝรั่งเศสที่แสดงความกังขาต่อความเชื่อนี้โดยอ้างว่าตัวเองได้เห็นมัมมี่ปลอมที่ทำจากศพของชาวนาในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์ในปี1564เขาจึงได้ตระหนักว่าผู้คนจำนวนมากกำลังถูกหลอกและบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่มัมมี่โบราณและเหตุที่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าในตอนแรกมูเมียจะถูกสร้างขึ้นมาจากมัมมี่จริงๆแต่เนื่องจากการอุปทานน้ำมันดินตามธรรมชาติและจากทะเลเดดซีมีจำกัดรวมไปถึงศพที่ดองไว้เป็นเวลานานก็เริ่มจะหมดลงท้ายที่สุดเหล่าพ่อค้าจึงหาทางออกด้วยการค้นหาแหล่งวัตถุดิบแห่งใหม่และหนึ่งในนั้นก็คือซากศพที่เหี่ยวตายอยู่ใต้ทะเลทรายด้วยความร้อนของดวงอาทิตย์ซึ่งผิวหนังก็ล้วนแห้งไม่ต่างอะไรกับมัมมี่รวมไปถึงใช้ศพของอาชญากรชาวอียิปต์ที่ถูกประหารชีวิตมาทำการดองแทนโดยศพมักจะหายไปในตอนกลางคืนเพื่อนำไปดองด้วยเกลือและสมุนไพรก่อนนำไปตากแห้งในเตาอบจากนั้นก็บดออกมาเป็นผงเพื่อส่งขายต่อไปและเมื่อการหาศพไม่ยากอย่างที่คิดส่งผลให้มีการซื้อขายมัมมี่ปลอมอย่างรวดเร็วนักปล้นสะดมและพ่อค้าที่ไร้จรรยาบรรณจึงเริ่มนำศพที่หาได้ทั่วไปและศพของอาชญากรที่ถูกประหารชีวิตหรือทาสมาแปรรูปให้กลายเป็นมัมมี่โดยหวังกอบโกยผลประโยชน์จากความอยากอันบ้าคลั่งนี้หนึ่งในบันทึกของศัลยแพทย์ในราชวงศ์ฝรั่งเศสนามว่าอัมบรัวปาเรได้กล่าวเอาไว้ในปี1585ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่หลงเชื่ออย่างโง่เขลาโดยคิดว่าตัวเองได้บริโภคเนื้อมัมมี่แห่งราชวงศ์ชั้นสูง
ทั้งที่ในความเป็นจริงก็แค่กลืนกินอนุภาคเน่าเปื่อยของซากศพชาวอียิปต์ที่ต่ำต้อยที่สุดอย่างอาชญากรชั่วช้าที่ถูกแขวนคออย่างไรก็ตามแม้จะเกิดข้อกังขาตรงนี้ขึ้นแต่ร้านขายยาต่างๆและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรก็ไม่ได้ออกมาคัดค้านแต่อย่างใดและยังคงจ่ายยามัมมี่ให้ผู้คนต่อไปเรื่อยๆจนถึงช่วงศตวรรษที่18ประเด็นคือนอกเหนือจากมัมมี่โบราณแล้วแพทย์บางคนยังเชื่อว่าเนื้อหนังมังสาและเลือดของมนุษย์มีพลังชีวิตที่ร่างมัมมี่แห้งๆให้เราไม่ได้ได้ถูกส่งต่อและเชื่อถือกันในหมู่ของชนชั้นสูงแม้แต่พระเจ้าชาวที่สองแห่งอังกฤษก็เสวยพระโอสถที่ทำจากขั่วกระโหลกมนุษย์เพื่อรักษาอาการชักและในปี1909แพทย์ก็มักใช้กระโหลกมนุษย์เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทสำหรับบรรดาสมาชิกราชวงศ์และผู้สูงศักดิ์พระแพทย์หลายคนอ้างว่าเป็นยารักษาโรคที่เหมาะสมและสกัดจากมัมมี่ฟาโรห์แห่งอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่16ถึง17ผู้คนเริ่มหันมาผลิตเม็ดสีที่ทำจากมัมมี่โดยเลือกจากมัมมี่อียิปต์หรือชาวกวนเซซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะคานารีของประเทศสเปนโดยนำมาผสมกับน้ำมันดินและไม้อย่างมดยอบที่ส่งกลิ่นหอมเพื่อใช้ในการวาดสีน้ำมันของจิตรกรและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ทำให้ได้สีสันที่สดใสและคงไว้ด้วยความเข้มขลังโดยภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ถูกวาดด้วยผงของมัมมี่บราวน์เกิดขึ้นในปี1815คือภาพที่มีชื่อว่า Interior of the Kitchen ซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรชาวฝรั่งเศสนามว่ามาตินโรลิงและเมื่อความนิยมของมัมมี่บราวน์เพิ่มมากขึ้นร่างมัมมี่ก็กลายเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเช่นกันจนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่1900ได้เกิดการขาดแคลนร่างของมัมมี่อย่างหนักจนทำให้การผลิตเม็ดสีนี้ต้องสิ้นสุดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากการนำมัมมี่มาทำยาแล้วก็ยังมีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับมัมมี่อยู่อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในศตวรรษที่19เมื่อความนิยมในการใช้มัมมี่เป็นยารักษาโรคและผลิตเม็ดสีในหมู่ชาวยุโรปเริ่มเรือนหายไปแต่ชาวอังกฤษในยุควิกตอเรียช่วงปี1837ถึงปี1901ก็ได้หันมาใช้มัมมี่ในการสร้างความบันเทิงแทนด้วยการจัดงานเลี้ยงแกะผ้าห่อศพมัมมี่ในงานรื่นเริงทางสังคมต่างๆเหตุที่เป็นเช่นนั้นมันเริ่มจากการเดินทางสำรวจอียิปต์ครั้งแรกของจักรพรรดินโปเลียนเมื่อปี1798จนได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของชาวยุโรปทำให้คณะนักเดินทางในศตวรรษที่19นำมัมมี่ที่พวกเขาซื้อมาจากอียิปต์กลับประเทศของตนนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ในเวลาต่อมาเหล่าชนชั้นสูงในยุควิกตอเรียจึงนิยมสรรหามัมมี่มาประดับบารมีและจัดงานเลี้ยงส่วนตัวเพื่อแก่ผ้าห่อมัมมี่โบราณที่ได้มาจากอียิปต์เช่นในปี1834ศัลยแพทย์นามวัตโทมัสแพทติกริวได้จัดงานแกะผ้าห่อศพมัมมี่ที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษซึ่งในยุคนั้นการผ่าตัดและการผ่าชันสูตรศพเป็นสิ่งที่เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชมได้และการแกะผ้าห่อมัมมี่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่ความนิยมการจัดงานเลี้ยงแกะผ้าห่อศพมัมมี่จะจางหายไปในช่วงต้นศตวรรษที่20เพราะผู้คนมองว่าเป็นเรื่องไร้รสนิยมอีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งที่มีคุณค่าทางโบราณคดีก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวชวนขนลุกของความเชื่อในยุคโบราณที่เชื่อว่าร่างกายมนุษย์มีคุณสมบัติที่สามารถรักษามนุษย์คนอื่นๆได้เรื่องตลกคือในแม้ปัจจุบันจะมีคำสั่งห้ามส่งออกโบราณวัตถุไปแล้วแต่กระนั้นความหลงใหลที่มีให้กับการรักษาของอียิปต์โบราณมันก็ยังคงอยู่ซึ่งเราจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจำนวนไม่น้อยที่ใช้ลวดลายอียิปต์โบราณในการโฆษณารวมไปถึงในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีการลักลอบขุดคนและขายมัมมี่ในท้องตลาดมือซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด